สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกท่านนะคะเมนูนำเสนอวันนี้นะคะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูแล้วก็เนื้อหมูนะคะวิธีทำนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่หน่อไม้ที่ซอยแล้วลงไปนะคะหน่อไม้นี้เราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะตั้งไฟไว้นานๆนะคะแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปด้วยเลยนะคะส่วนวิธีตำน้ำพริกนะคะง่ายมากนะคะก่อนอื่นเราต้องเอามะแขวนออกมาตำก่อนนะคะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มใส่ลงไปนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะแล้วแต่คนชอบเผ็ดหรือชอบรสยังไงนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเป็นแกงตามชนบทนะคะแกงพื้นเมืองนะคะตำน้ำพริกใส่ปลาร้าใส่หอมขาวหอมแดงใส่กะปิใส่เกลือนิดหน่อยนะคะได้น้ำพริกแล้วก็ตักใส่หม้อเลยนะคะแกงไว้นานๆหน่อยนะคะเพราะว่าหน่อไม้นี้เราต้องแกงนานๆค่ะตั้งไฟไว้เรื่อยๆนะคะThank you.
ขอบพระคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปหากคลิปนี้เพื่อนๆและเอฟซีชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า Thanks for watching See you againสวัสดีนะคะบ๊ายบาย